เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับวรชิตเมาสองชลบุรีคว่ำทีมเซอร์เบีย 3-2 ซิลแชมป์ยุนนานวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญจอมทัพดาวรุ่งชลบุรี FC เหมา2ประตูช่วยให้ทัพเฉลิมชนเอาชนะ FK สเวนดาราทีมจากประเทศเซอร์เบีย 3-2 ในศึกคันลูฟูยุนนานเบลแอนด์โรด2018รอบชิงชนะเลิศศึกคันลูฟูยุนนานรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่16ธันวาคมที่ผ่านมาณสนามถูตงสเตเดียมประเทศจีนชลบุรี FC ลงสนามพบกับ FK สเวนดาราทีมจากเซอร์เบียโคชโบจักรพันธ์ปานปีกุนซือชลบุรี FC ส่งรูเคียนหัวหอกชาวบราซิลลงเล่นเป็นกองหน้าคู่กับพิภพอ่อนโมกองหน้ากัปตันทีมตัวเก๋าโดยมีวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเกิร์กฤทธิ์ทวีการเป็นตัวทำเกมเกมในครึ่งแรกชลบุรี FC ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากการยิงของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญส่วนในนาทีที่17จบครึ่งแรกฉลามชนขึ้นนำ 1-0 ครึ่งหลังนาทีที่57ฟิลิปดอดิเวชมายิงให้ FK สเวนดาราตามตีเสมอ 1-1 ก่อนที่นาทีที่62วรชิตจะมาซัดประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ให้ชลบุรีขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 กระทั่งนาทีที่86เซลโก้กุติชิตจะมาซัดตีเสมออีกครั้งเป็น 2-2 ส่งผลให้ฉลามชนคว้าแชมป์คาลิฟูร์ยุนนานเบลแอนด์โรด2018ได้สำเร็จเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ